ู้สึกไหมคะว่าการเติมเกียร์เป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกในเกมแร็กนาร็อกออริจินนั่นเองครับผมในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนำนะครับเพื่อนๆเกี่ยวกับระบบรูปปั้นนั่นเองครับว่าเจ้าระบบรูปปั้นเนี่ยครับมันทำงานยังไงนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับการที่เพื่อนๆจะปลดเจ้าระบบรูปปั้นตัวนี้ได้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีเลเวลเบสนะครับอยู่ที่70ก่อนนั่นเองนะครับเจ้าระบบนี้ถึงจะปลดล็อกมาให้นะครับเมื่อเพื่อนๆเล่นมาถึงเลเวล70นะครับจะมีเควสไกด์ขึ้นมาทางด้านซ้ายเนาะก็ให้เพื่อนทำเควสไกด์ก่อนนะครับแล้วก็จะปลดล็อกเมนูสเตตัสนี้ขึ้นมาเลยนะครับอยู่ด้านล่างของคนนกเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆ เข้ามานะครับก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับซึ่งตอนแรกเข้ามาก็งงฮะว่ามันทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับอ่ะมาค่อยๆดูกันไปทีละอย่างละกันนะครับด้านซ้ายก่อนนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นชื่อของรูปปั้นแต่ละชนิดครับผมคือรูปปั้นแต่ละชนิดเนี่ยก็จะให้ค่าสเตตัสที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับซึ่งรูปปั้นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4อันแรกก่อนนะ4อันแรกเนี่ยที่เป็น Valkyrie of Duel Wisdom Divine War เนี่ยจะปลดล็อกให้เราทำได้ต่อเลเวล70นั่นเองนะครับต่อมาที่เป็นสีส้มตรงนี้นะครับผมอีกประมาณ5อันเนี่ยจะปลดล็อกตอนเราเลเวล75นั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายสีแดงเนี่ยจะปลดล็อกให้เราตอนเลเวล80นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือรูปปั้นแต่ละชนิดนะครับซึ่งรูปปั้นแต่ละชนิดนะครับก็จะมีส่วนด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะครับนี่นะฮะส่วนตรงนี้นะจะมี3ส่วน1 2 3นะครับอันที่2ก็มี1 2 3อันที่3ก็มี1 2 3อันที่4ก็มี1 2 3นะครับอันนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับมันก็เลยยังไม่ขึ้นมานะครับอันนี้จะต้องรอเลเวล75เพื่อปลดล็อกก่อนนะครับอ่ะทีนี้มาดูค่อยๆดูกันไปนะครับอย่างอันแรกเลยเบสิกสุดคือ Valkyrie of Duel นะแทบจะทุกอาชีพทุกสายยังไงก็ต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเนี่ยแต่ละส่วนนะครับทั้ง3ส่วนเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยเขาจะให้ค่าสแตทที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นส่วนแรกเนี่ยได้ P attack M attack ส่วนที่2เนี่ยได้เป็น P def M def ส่วนที่3ได้เป็น ignore P def ignore M def อันนี้เพื่อนๆก็มาเลือกเอาเลยว่าเฮ้ยเราอยากจะได้ค่าอะไรบางคนอยากได้ค่า P attack บางคนอยากได้ค่าความถึกป้องกันกายภาพป้องกันเวทบางคนอยากได้จอกเกราะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มาเลือกเอาได้เลยนะครับซึ่งการที่เราอัพเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเลเวล0ก่อนนะครับการที่จะทำให้เลเวลตรงนี้ขึ้นได้เนี่ยเราจะต้องอัพดาวให้มันเต็มพออัพดาวเต็มปุ๊บเราอัพอีกทีนึงเนี่ยเลเวลมันจะขึ้นครับประมาณนั้นอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมครับอันที่2เนี่ยตรงเนี้ยเลเวล0มันจะเริ่มมาเป็นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราอัพไป1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปุ๊บเลเวลจะกลายเป็น1ทันทีนะครับผมอันนี้คือการขึ้นเลเวลของแต่ละส่วนนั่นเองนะครับผมทีนี้มันจะมีเลเวลของด้านซ้ายด้วยเห็นไหมเลเวลของรูปปั้นด้านซ้ายเนี่ยเอ้ยบางอันอันนี้4อันนี้0อันนี้2อันนี้0อะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็คือจะเป็นผลรวมนะครับผลรวมของเลเวลแต่ละส่วนนั่นเองครับอย่างเช่นอันเนี้ยของผมเนี่ยเลเวล2เลเวล1เลเวล1บวกกันนะครับเท่ากับ4นะครับแต่ว่าเท่ากับ4ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าพอ4ปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นเลเวล4ทันทีนะคือพอ4ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเอาค้อนนะครับเอาค้อนตัวเนี้ยมาทุบนะครับผมมาทุบเพื่อให้เลเวลของมันเนี่ยขึ้นไปนั่นเองนะครับผมซึ่งการอัพแต่ละส่วนนะครับผมมันก็จะมีแมทเทอเรียลแต่ละอย่างที่แตกต่างกันนะครับแต่ละรูปปั้นเนี่ยจะมีวัตถุดิบที่แตกต่างกันตามรูปปั้นนี้เลยเห็นไหมอย่างอันเนี้ยเป็นโล่กับหอกใช่ป่ะเนี่ยวอลคิรี่มันก็จะถือโล่ถือหอกอย่างอันเนี้ยเป็นแบบตัวฮาร์ปมันก็จะต้องใช้ฮาร์ปในการอัพตัวเนี้ยถือสมุดก็ต้องใช้สมุดในการอัพเนี่ยครับประมาณนี้อันนี้ถือโล่ก็ใช้โล่นะครับซึ่งนอกจากวัตถุดิบของมันเองแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้เจ้าตัวดีโลคับวิ่งหรือว่าตัวซิลนะครับในการอัปเกรดแต่ละส่วนแต่ละพาร์ทด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูอันนี้นิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าผลรวมของผมเนี่ยเป็น2 1 1ตรงนี้ยังไม่เป็น4เพราะว่าผมเนี่ยจะต้องไปหาค้อนให้ได้12อันถึงจะทุบตัวนี้ได้เป้งนะมันตรงนี้มันถึงจะกลายเป็นเลเวล3นั่นเองนะครับซึ่งการทุบตรงนี้แต่ละครั้งเนี่ยมันจะทำให้ค่าสเตตของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งเราสามารถดูได้ตรงนี้ด้วยนะนี่ฮะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอัพรูปปั้นเนี่ยไปถึงเลเวล4ปุ๊บเราจะได้โบนัสพิเศษตรงนี้เป็นแบบ P attack M attack 0.5 ถ้าเราอัพไปถึงขั้น8จะได้ 1% ถ้าเราอัพไปถึงขั้น3จะได้ 1.5 อัพไปถึงขั้น15ก็จะได้ 2% แบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นโบนัสส่วนภาพรวมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนรวม
ด้านล่างนะครับผมเนี่ยส่วนรวมแต่ละส่วนส่วนที่1ได้อะไรส่วนที่2ได้อะไรส่วนที่3ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วนะครับผมทีนี้มาดูกันลองอัพให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันนะผมจะอัพในส่วนที่3แล้วกันนะฮะในส่วนที่3เนี่ยนะครับตัวที่ผมอยากได้อ่ะสมมติว่าผมอยากได้วิดอยากได้ความถึกผมก็จะมาอัพในส่วนนี้เราก็จะเตรียมอุปกรณ์พวกนี้ไว้นะครับผมเราลองกดดูฮะปึ๊บนี่ฮะอันนี้ก็คืออัพไป1ดาวอัพไป2ดาวนะครับต่อไปมันต้องใช้อีก5อันผมซื้อโชว์เลยแล้วกันนะฮะเห็นเบอร์รี่ช็อปแล้วกันนะ5อันโอเคปึ๊บกดไปแล้วก็กดอัพปึ๊บเห็นไหมฮะกลายเป็นเลเวล1ทันทีพอตรงนี้เป็นเลเวล1ปึ๊บผมจะสามารถทุบตรงนี้ได้ละนะเพราะว่าตรงเนี้ยยังเป็นเลเวล0เห็นปะตรงนี้เลเวล1ละ0บวก0บวก1เท่ากับ1นะครับเราก็จะสามารถทุบตรงนี้ปึ๊บเราก็จะได้ max HP ตรงนี้มานะครับผมประมาณนี้นะแต่ละส่วนเนี่ยมันจะมีค่าสเตตัสตอนทุบเนี่ยที่แตกต่างกันอย่างอันเนี้ยทุบไปปุ๊บได้ทั้ง P attack M attack ทุกอาชีพใช้ได้อย่างอันเนี้ยทุบมาได้ P damage P damage reduction M damage reduction ตรงเนี้ยสายกายภาพอาจจะชอบเพราะว่าได้ damage ด้วยได้ความถึกด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายเวทอันที่3ก็จะเหมาะกว่าเพราะว่าคุณได้ M damage P damage reduct M damage reduct เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเป็นสายเวทเราก็อาจจะเน้นโฟกัสที่1กับ3อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือใครที่ต้องการเลือดก็มาอัพอันที่4ก็ได้นะครับส่วนอันสีส้มผมจะยังไม่พูดถึงละกันเพราะว่าถ้าเพื่อนๆ เข้าใจหลักการของ4อันบนเนี่ยไอ้ที่เหลือเนี่ยเราก็จะเข้าใจหมดนั่นเองนะครับหลักการแค่นี้เลยนะครับง่ายๆเราอัพตรงนี้ปุ๊บผลรวมกันได้เท่าไหร่เราก็จะสามารถมาทุบได้ตามจำนวนครั้งเท่านั้นนั่นเองนะครับสมมติว่าผมอัพignore dev เพิ่มไปนะครับเป็นแบบเลเวล2มันรวมกันได้5ปุ๊บผมก็จะสามารถทุบได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มระดับของรูปปั้นเป็นเลเวล5นั่นเองนะครับน่าจะเข้าใจตรงกันแล้วทีนี้ของแต่ละอย่างเนี่ยเราจะหาจากมันได้อย่างไรนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับง่ายสุดก็คือ RO Shop ครับใน RO Shop เนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านเหนียนเบอร์รี่นะครับก็จะมีตัวซิลขายตัวคอนขายนะครับใน Diamond Shop นะครับก็มีเป็นตัวไอ้นี่ขายด้วยนะครับเป็นตัวซิลเป็นตัวคอนแล้วก็จะมีกล่องตัวนี้ครับที่ผมบอกเลยว่าแทบจะทุกอาชีพก็ควรซื้อไว้นะน่าจะสัปดาห์ละ15ครั้งนะครับสามารถซื้อพวกตัวนี้ได้เป็นกล่องที่เลือกได้เลยนะครับผมว่าจะเอาส่วนไหนนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับหรือว่าแม้แต่การเติมตังค์นะครับใน Daily Pack นะครับก็จะมีพวกนี้ด้วยนะเห็นไหมมีพวกคอนมีพวกอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นกล่องที่แบบเลือกได้นะครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่เติมตังค์แล้วเรามีแค่ไดมอนด์เนี่ยเราจะหาพอทันใช้ไหมนะทันนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกอีเวนต์แบบ Extreme Challenge เนี่ยก็จะมีเหมือนกันเห็นไหมจะมีในส่วนของรูปปั้นอะไรแบบนี้เข้ามาแจกด้วยนะครับหรือว่าการลงดันเจี้ยนเฮลเฮมก็มีนะการลงดันเจี้ยนเฮลเฮมต่างๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ได้เป็นกล่องรูปปั้นแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกได้นั่นเองนะครับผมคือเอาง่ายๆว่ามันมาจากหลายๆส่วนนะครับหรือแม้แต่การล่ามินิบอสก็เช่นเดียวกันนะมินิบอสเลเวลสูงๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างCat O Nightail ตัวนี้ครับผมมันก็จะมีดรอปด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเลื่อนมาดูนี่เห็นไหมครับมันจะดรอปเป็นตัว Shield of Duel อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดจะล่ามินิบอสเนี่ยก็ล่ามินิบอสตัวที่มันดรอปพวกรูปปั้นพวกเนี้ยครับก็คือจะเป็นมินิบอสตั้งแต่ Cat O Nightail เนี่ยลงไปเลยนะครับก็จะมีดรอปพวก Cobalt Leader อะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมีดรอปใช่ไหมแบบพวก Maya Purple มีดรอปไหมมีดรอปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถหาได้นะครับจากหลากหลายที่มากมายหรือแม้แต่การประมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับในเรื่องของรูปปั้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นช่องทางการหาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆนั่นเองนะครับผมเท่านี้เพื่อนๆก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับเกี่ยวกับระบบของรูปปั้นนะครับผมเอ้ยผมลืมบอกอย่างนึงไปนะโอ้เกือบปิดคลิปละนะครับกดมาที่แบ็คแพ็คคะแนนนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีแต้มตรงนี้ด้วยนะครับนี่เป็นแต้มตัวนี้ก็จะได้จากการลง Extreme Challenge หรืออะไรพวกนี้ครับผมนี่เพื่อนลองกดมาดูครับนี่เห็นไหมทุกวันจันทร์เนี่ยถ้าเพื่อนๆลงก็จะได้ตัวผงดีโลนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอาตัวผงเนี่ยมาแลกของที่ต้องการได้นะครับคุณอยากได้อะไรคุณก็มาแลกคุณขาดพาร์ทไหนต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถนำมาแลกได้นะตรงนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เนี่ยไม่ควรที่จะพลาดเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับระบบรูปปั้นนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับส่วนใครที่ยังงงว่าแบบสายตัวเองจะอัพอะไรอ่ะก็ดูง่ายๆเลยถ้าเป็นสายกายภาพกับสายเวทใช่ไหมอันแรกอ่ะอัพได้อยู่แล้วใช่ไหมอันที่2เหมาะกับสายกายภาพอันที่3เหมาะกับสายเวทนะครับแล้วก็อันที่4เนี่ยเหมาะกับสายที่แบบอยากได้เลือดอะไรแบบนี้เพิ่มเติม
นะครับอันนี้4ส่วนเนี้ยก็จะแนะนำประมาณนี้ละกันนะครับก็ลองเลือกอัพดูนะอย่าลืมนะครับว่าแต่ละส่วนเนี้ยถ้ายิ่งอัพเลเวลสูงขึ้นไปเห็นไหมครับว่าจำนวนที่เราใช้เนี้ยมันยิ่งมากขึ้นอย่างอันเนี้ยผมเลเวล2จะอัพอีกครั้งนึงต้องใช้ตัวนี้3เลยตัวนี้18อันเนี้ยเลเวล1ใช้แค่2กับ14อะไรเงี้ยครับอย่างอันเนี้ยใช้แค่2กับ13นะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยยิ่งอัพสูงถ้าเราอัพค่าเดียวยาวๆนะครับเราก็อาจจะเปลืองหน่อยแต่ว่าได้ค่าที่ต้องการนะครับแต่ถ้าเราอัพแบบเฉลี่ยเราอาจจะประหยัดกว่าแล้วก็สามารถทุบได้เร็วกว่านะครับแนะนำว่าให้เฉลี่ยดีกว่านะครับหรืออาจจะเอาอันที่เราเมนหลักๆเนี่ยโดดไว้สักเลเวล1หรือ2เลเวลอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ละอันนี้น่าจะจบจริงๆแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆที่กำลังศึกษาเรื่องระบบรูปปั้นได้อย่างดีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ยังสงสัยอะไรตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมหรือว่าจะเข้ามาสอบถามกันได้นะครับในไลฟ์สตรีมของผมนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ